สวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมเห็นน้ำตกไหมฮะนั่นคือน้ำตกสิริภูมินะเราแลเห็นด้านของโครงการหลวงอินทนนท์นะครับแต่ถ้าเราขับรถเข้าไปจะเห็นแบบนี้หรือไม่ยังไม่ทราบนะครับนี่ก็บริเวณรอบๆโครงการหลวงนะครับต้นไม้ต้นนี้ดีจังเลยแล้วก็ที่ชอบมากคือต้นนี้คล้ายๆกุหลาบสีชมพูเนี่ยเห็นไหมฮะต้นใหญ่ยักษ์ดูนะฮะเห็นเป็นรูปกุหลาบเลยอ่ะสีชมพูอ่ะสดใสสวยนะครับสวยงามนะฮะนี่ดอกสวยอ่ะดอกไรเนาะอยากรู้จังเลยว่าเนี่ยคือดอกอะไรสวยอ่ะสวยสุดเลยนะครับอะไรนะแม็กแม็กโนเลียแม็กโนโนเลียเรียนี่นะต้นใช่ใช่ต้นนี้สีชมพูนี้ออกทั้งปีโอ้ไม่มีออกทั้งปีออกทั้งปีมีช่วงอยู่เป็นช่วงหนาวใช่ไหมทุกเดือนครับทุกเดือนทุกฤดูออกตลอดใช่ถ้าสวยมากครับผมแมกโนเรียครับผมแมกโนเรียอืมยังค้างทำอาคารแมกโนเรียเลยโอ้ใช่ครับสวยสวยสวยดอกก็สวยจริงอืมครับแมกโนเรียนะครับสวยมากแมกโนเรียสวยมากนะออกดอกกันทั้งปีเลยทุกฤดูกาลนะฮะแมกโนเรียแต่คงจะเป็นพืชเมืองหนาวอากาศเย็นๆนะครับตรงนี้แล้วมุมนี้เนี่ยสวยด้วยนะครับเห็นไหมครับนั่นคือน้ำตกสิริภูมิเขาอาจจะอยู่ไกลสักนิดหนึ่งนะฮะมองมุมนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะไม่รู้ว่าถ้าเราดึงภาพเนี่ยกล้องมันก็โอเคนะมีข้อจำกัดอยู่เห็นพอเห็นนะครับนั่นคือน้ำตกสิริภูมิสวยงามนะฮะเขาบอกว่าถ้าขับไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเห็นตีนน้ำตกอะแต่ว่ามันไม่เห็นน้ำตกทั้งหมดนะฮะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิว่ามีอะไรน่าสนใจแต่ที่ชอบอ่ะคือดอกไม้เห็นไหมครับสุดยอดเลยอ่ะสวยอ่ะดูสิงามงามหลายแต่ไม่รู้จักชื่อนะฮะสวยมากซึ่งก็คล้ายๆดอกกุหลาบอ่ะเนาะดอกอะไรเนาะเขาสวยจริงสวยมากเลยนะครับของสวยมากพื้นสวยร้านอาหารสวยวิวสวยบรรยากาศดีอะไรเนาะว้าวว้าวว้าวสวยนะฮะดอกลักเล่ทั้ง3คันแล้วจะดอกลักเล่สวยมากรถอยู่ที่เดิมทั้ง3คันสวยมากสวยมากเลยนะครับโอ้สวยสวยดอกสวยสวยกว่าหันใหญ่เชียงรายบรรยากาศสุดยอดโอ้ยสวยนี่สวยดอกใหญ่โตงามแท้งาม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 หลายโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดสวย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 มากมากเลยนะครับดอกนี้สวยคุณแม่รู้แล้วว่าเป็นดอกลักเล่เนี่ยเหรอจ้ะทีแรกก็ไม่รู้นะว่าเขาคือดอกลักเล่น้องก็บอกว่าดอกลักเล่ไม่เห็นทานน้ำไหมได้ยินเสียงน้ำไหลไหมเดี๋ยวเราไปดูมุมทุนซิว่ามีมุมให้ถ่ายภาพสวยๆไหมเห็นไหมครับทานน้ำไหลเห็นไหมฮะน้ำไหลจากด้านนี้สันนิษฐานว่าน้ำตรงนี้ไหลมาจากน้ำตกสิริภูมิซึ่งอยู่ด้านบนนะฮะเขาก็จะไหลลงมาด้านนี้นะฮะ
โอ้ใสมากเลยอ่ะสวยนะฮะแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างนู้นเลยนะครับโอ้บรรยากาศดีจริงๆสวยงามลมเย็นๆด้วยนะครับโอ้โหสวยมากนี่ก็บรรยากาศร้านอาหารนะครับของโครงการหลวงด้านล่างก็เป็นโครงการโอ้คล้ายๆกล้วยไข่นะน่าจะเป็นกล้วยป่าจะสูงมากเลยต้นสูงมากนะครับให้เดาเนี่ยก็คงเป็นผัดผักหลวงนิดอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเยื่อไผ่เห็นไหมฮะเขาก็ทำน่าทานนะเยื่อไผ่ก็น่าทานนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวรอไข่เจียวก็ไข่เจียวสั่งเพิ่มไข่ชานิดหนึ่งอาหารก็อร่อยนะก็ทานนะครับข้าวรอบแรกที่มาทั้งหมดแล้วล่ะก็รอไข่เจียวอยู่เนี่ยไข่เจียวยังไม่มาแต่รสชาติใช้ได้อร่อยถือว่าอร่อยทีเดียวน้ำมะนาวนี่ก็โอเคน้ำมะนาวกับน้ำพริกก็รสชาติดีนะฮะบรรยากาศก็ดีมากตอนนี้อากาศเริ่มเย็นเย็นนะครับก็บ่าย 2:20 นะฮะคุณแม่หิวมากคุณแม่ทานหมดแล้วรอไข่เจียวอยู่ยังไม่มานะครับเราสั่งไข่เจียวไว้ตอนนี้ไข่เจียวมาแล้วนะครับโอเคนะฮะก็เป็นรายการแทบจะทานไข่เจียวเปล่าๆแล้วเพราะข้าวเหลือนิดเดียวข้าวนะครับเป็นเสร็จทั้งหมดนี้นะฮะกับข้าว3อย่างกระเป๋า2จานมีน้ำเปล่า1ขวดแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำผึ้งนะฮะทั้งหมดก็ยอด330บาทโอเคนะครับบรรยากาศดีอ่ะวันนี้เขาจำลองเหมือนโอ้โหดีไซน์ไว้สวยแต่ไม่มีน้ำไหลลงมามีบ้านต่อสวนกุหลาบพันปีนะครับเห็นนะเห็นป้ายอยู่นะครับนี่ดอกสวยมากเลยบรรยากาศโอ้สวยเหมาะเลยที่ไหลมาจากข้างบนนู้นโอ้นั่นนะครับนี่เขามีคำบรรยายอยู่นี่น้ำตกสิริภูมิจากยอดดอยสู่เจ้าพญาเห็นอยู่นู่นนะฮะเห็นนะฮะพอเห็นนะครับน้ำตกสิริภูมินั่นไหลลงจากยอดดอยอินทนนท์นะครับสู่ลุ่มน้ำเจ้าพญานี่อ้าวเหรอได้ยินเสียงน้ำตกเขาไหลลงมานี่ไงโอ้นั่นไงใช้ทางการเกษตรสวยอ่ะนอนล่องนู้นนะครับต้นอะไรลำโพงว่ะหลอนที่สวยมากนะครับที่ชอบใจนู่นคือน้ำตกที่อยู่เห็นไกลๆนู่นนะฮะน้ำตกไกลๆนู่นนะครับเขาก็จะไหลเลาะลงมาเรื่อยไหลลงมาสู่โซนนี้เห็นไหมครับเขาก็จะไหลลงนี่แล้วเขาก็ไหลลงไปสู่เจ้าพญาไปไกลโค้นะครับเขาไปอีกไกลนะจากดอยอินทนนท์สู่เจ้าพญาดูนะสวยบรรยากาศสวยมากเลยนะฮะโอ้สวยๆงามๆนะครับนี่คือกาแฟนะครับต้นเขาก็ไม่ใหญ่นะแล้วก็ให้ผลประมาณนี้เองนะฮะกาแฟแนวนี้ก็กาแฟนะครับนู่นสวนกาแฟมันรู้เรื่องเออมีดูกุหลาบพันปีหน่อยดิอันนี้ดอกอะไรครับมันมีดอกใหญ่เขาบอกว่าใหญ่อยู่ข้างบนครับอ๋อครับกาแฟเนี่ยโอก็ถ่ายไปเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่ากุหลาบพันปีอะครับใช่มาอันนั้นกุหลาบพันปีที่อยู่บนพระธาตุอะไรครับโอ้เห็นมีป้ายนี่แหละครับครับผมอันนี้นี่กุหลาบพันปีนี่รุ่นเล็กเนี่ยครับครับอันนี้พันใหญ่ใช่ไหมฮะ
โอ้สวยงามสวยงามสวยงามมากเลยโอ้ผมไม่ได้แวะขึ้นไปขอบพระคุณมากครับอันนี้รุ่นนี้นี่ดอกเล็กบนอยู่บนดอยอินทนนท์มีอยู่ตอนนี้หายหมดแล้วครับเห็นนี่ก็ทำสวนหย่อมตรงนี้แล้วเห็นมีป้ายบอกว่ากุหลาบพันปีแต่น่าจะอันนี้ก็เป็นกุหลาบพันปีฮะแต่น่าจะเป็นพันเล็กนะพันเล็กพันดอกเล็กครับนี่ผมขึ้นมาตั้งหลายครั้งแล้วผมก็ไม่เคยเห็นดอกนะผมเพิ่งเห็นดอกครั้งนี้ครั้งแรกครับผมครับขอบพระคุณครับแม่ให้คุณแม่มาของดีๆของในหลวงมีดีนะโอ้โหนี่ความรู้เรื่องนี้ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่มีต้นนี้เขาคือดอกอะไรน้อสวยใช่ใช่ดอกหญ้านะสีม่วงนี่เขาขึ้นมาแซมนะก็สวยอ่ะอันเนี้ยเห็นเขาว่ามีป้าก็มีป้าอยู่ว่าเป็นสวนกุหลาบดอกกุหลาบพันปีนะนี่อีกสวยโอ้สวยนี่สวยนะครับสวยนะฮะอาจจะมีหลายพันอ่ะตอนนี้ก็สวยสีขาวก็มีพวกนี่นะกุหลาบพันปีดำแดงเห็นไหมคำแดงใช่เลยโอ้ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นนี่ก็มีนี่นี่ใบใหญ่อ่ะคุณแม่นี่นี่นี่ใบใหญ่อยู่บนนี้นี่นี่ต้นนี้ตอนนี้ยังไม่ออกหรอกนะนี่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 เขาตุ้มตุ้มอยู่นี่ป่าหายากนะก็ยังสงสัยถ้าอย่างนั้นคำตอบยังไงกันแน่นี่ถ้าต้นนี้คือต้นกุหลาบพันปีนะต้นนี้ต้นพันปียังไม่ออกดอกนะแนวนี้นะครับแต่ที่ออกดอกแล้วเนี่ยทั้งสีขาวสีชมพูเนี่ยอันเนี้ยเกิดความงงแล้วว่าเขาคือดอกไอหยังก็อลูมิไลเอาแล้วกันโอ้อลูมิไลสวยจังเลยอลูมิไลนั่นน่ะซุ้มนั่นน่ะซุ้มซุ้มอยู่ในกระถางนั้นน่ะในว่าเป็นกุหลาบพันปีนี่ด้วยนะครับแต่ที่ประกอบอยู่ด้านข้างๆเนี่ยสงสัยจะเป็นต้นอลูมิไลนะฮะนั่นโอ้เนี่ยแต่เขายังไม่ออกดอกสวนกุหลาบพันพ่อเดินดูสวนกุหลาบพันปีรู้แล้วว่าต้นอะไรต้นอะไรอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้รู้มีอะไรโอ้ไม้ตายอยู่ไม้ไม้อะไรเรียกว่าไม้อะไรเขาบอกไม้ที่มันตายไม้ก็นอนคว่ำโอ้แม่จริงใจคนนี้อะไรไม่รู้สิอันนี้สีขาวนะคุณแม่สีขาวสีชมพูถ่ายรูปหน่อยได้ไหมกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีนะถ้าจำไม่ผิดนะขนาดนี้ยืนอยู่ที่สวนดอกไม้สวนกุหลาบพันปีสวนกุหลาบพันปีเจอนี่ต้นนี้สวนกุหลาบพันปีแต่ว่าเขายังไม่ออกดอกแต่ต้นนี้สองต้นนี้สองสีนี้สามสีนี้ต่างสายพันธุ์กันต่างสายพันธุ์เป็นดอกสวยมากคล้ายๆดอกชบานะแต่สุดท้ายมันก็มาลงที่ดูแล้วมันก็คืออลูมิไลยังหาคำตอบไม่ได้ต้องหาผู้รู้มาดูให้หน่อยว่าเขาคือเพราะว่าเขาไม่ได้บอกป้ายไว้อ่ะถ้าปักป้ายไว้หน่อยนะกุหลาบพันปีละคนละสายพันธุ์เพราะตรงนั้นเขียนไว้ก็ใช่แต่เขามาปนๆอยู่ก็เลยยังงงๆอยู่นะกุหลาบพันธุ์แต่นี้ก็ยังไม่ออกดอกนะจะเป็นคนละพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่สวยมากคืออาสาเลียเป็นตระกูลเดียวกับกุหลาบพันปีนะฮะอาสาเลียออกชื่อไม่เคยถูกเลยผมอาสาเลียอาสาเลียนะครับนะฮะสวยมากนะฮะอาสาเลียตระกูลเดียวกับกุหลาบพันปีนะครับนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกโครงการหลวงดอยอินทนนท์
อินข้างล่างก็เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวเขานะตามโครงการเนี่ยชาวเขาก็ปลูกนะฮะไม่แน่ใจจะเป็นสตรอเบอรี่ด้วยหรือเปล่านะฮะพืชผักนะฮะว่าเขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีสวนดอกไม้สวยๆมีสระน้ำมีหงส์แต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับนะอันนี้ต้นคริสต์มาสป่ะนะครับสวยมากเลยนะครับอ๋อมุมนี้เห็นเลยเห็นน่าจะเป็นลานจอดรถที่หนึ่งนะเขาจัดแอเรียไว้สวยตรงนี้ก็สวยแต่เดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยเนี่ยตรงเนี้ยสวยจังเหลืองส้มอ่ะนะสอดแทรกกันสวยมากเลย อันนี้ก็ชมพูชมพูนำสวยนั่นเลยนี่ก็สวยทางนู้นก็สวยทางนี้ก็สวยคล้ายๆดอกกุหลาบนะอันนี้คล้ายๆดอกกุหลาบสวยมากเลยนะครับเออสวยโอ้สวยหม่อมเจ้านะครับบ้านหม่อมเจ้าบ้านหลังนี้คือบ้านทรงอินทนนท์สร้างเมื่อปี2523บ้านหม่อมเจ้าเนื่องจากเคยใช้เป็นที่พักและทำงานของหม่อมเจ้าพีระเดชราชนีประธานมูลนิธิโครงการนะครับและหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาไม้ทรงเรือนไม้นะครับสวยงามสวยงามนะฮะโอ้เห็นไหมครับมันมีทานน้ำคล้ายๆน้ำตกกั้นเป็นฝอยเป็นลดหลั่นไหลลงมานะฮะบริเวณนี้ไหนโอ้นู่นๆๆเขาเล็ดรอดเขารอดในร่องนอกไปไหลตรงนู้นลงตรงนู้นเลยนะครับแต่สวยมากครับบรรยากาศดีมากสวยงามนะครับเห็นนะครับสวยเห็นภาพนะครับนู่นมีหงอยู่ตรงนี้จะเห็นหงอยู่ไกลๆนะครับหินนะก็สวยโอ้สวยนั่นแหละต้นไม้พันปีพันปีเนาะสวยก็สวยอยู่ข้างล่างเออเหรอสวยมากสวยมากครับสวยงามมุมนี้ก็พอมองเห็นแล้วนะครับมีสระน้ำมีหงอยู่ด้านล่างนะครับมี 2-3 สระนะกระดองเต็มเลยนะฮะในว่าเป็นดอกอาซิเลียสวยมากนะครับสีชมพูนู่นออกแดงเลื่อยๆคืออาซิเลียเป็นตระกูลเดียวกับกุหลาบพันปีนะครับอันจูเรียนะครับสวยมากน้องหงนะน้องหงเธอกำลังรีแลกซ์ไส้ขนตกแต่งความสวยงามพันนี้ดีเธอมีลักษณะเป็นช่อกลุ่มนะฮะเป็นเนี่ยออกดอกเป็นกลุ่มเป็นนะฮะเธอมีหลายดอกกลุ่มนี้นะครับได้ว่า10ดอกได้ไหมเนี่ยนี่ก็เขียนว่าอะไรคาร์เนชั่นโอ้คาร์เนชั่นเหรอคาร์เนชั่นก็มีหลายพันเนาะอันนี้ตัวเมียแม่ดูลูกก็ดูแลลูกเขานะเขาพยายามไปไหนไกลพ่อมันห่างไปนู่นกินหญ้านู่นหูตัวเบลอเลยนู่นน่ะลูกสองตัวหงนะคะไม่ให้ห่านหงดำบินไหว้วันนี้นะนี่หงดำแล้วก็ลูกมันสองตัวพ่อมันอยู่สระนู้นอยู่นี่พ่อก็อยู่ตรงพ่อกำลังกินต้นไม้อยู่หงห่านดำหงไม่ให้ห่านหงปากกินต้นไม้อยู่โอ้ตัวผู้อันนั้นตัวเมียและลูกหงนะคะเนี่ยกราบโหตัวใหญ่มากมีสองมีดำกับขาวดอกท้อแน่ๆเลยอ่ะดอกท้อนะน่าจะใช่
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ